บอกว่าขาย199เพื่อเอาเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบอะค่ะเขาต้องการแค่เอาเงินมาหมุนก่อนแล้วก็จะดำเนินธุรกิจต่อไปถ้าไหวหรือว่าเขาตั้งใจที่จะหลอกขายแล้วก็รู้ว่าวันหนึ่งต้องปิดหนีค่ะเดินทางตั้งใจโกงตั้งแต่แรกไหมทำไมเราถึงเดินทางกลับมาฮะต้องมีก็เป็นเดินทางยืนยันว่าจะคืนเงินไหมครับตอนสอบสวนตอนนี้นะครับคุณเมธาจะให้สั้นๆครับคุณเมธาขอโทษครับอันนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมเราถึงกลับมาที่นี่ครับเดี๋ยวขอใจได้ครับตอนสอบสวนแป๊บอะไรอยากจะพูดถึงผู้เสียหายบ้างไหมครับยืนยันได้นิดนึงไหมครับพอดีว่าผู้เสียหายเขาก็อยากรู้ว่าเออเราจะทำยังไงต่อเราจะคืนเงินให้เขาไหมหรือว่าจะแบบเปิดร้านต่ออะไรอย่างเงี้ยครับซ้ายให้หน่อยซ้ายให้หน่อยครับขายผมป่ะแล้วจริงไหมครับเราจะคืนเงินให้ผู้เสียหายทั้งหมดเลยพี่ยังจะเปิดร้านเหมือนเดิมไหมครับเครียดแล้วพี่พูดอะไรก่อนเมื่อผู้เสียหายแล้วผมไม่ทราบมีอะไรอยากจะพูดกับผู้เสียหายหรืออะไรยังไงไหมครับอยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงยังไงบ้างไหมครับอะไรที่ทำให้เราเดินทางกลับมาพี่คุณเดินทางตั้งใจโกงตั้งแต่แรกไหมทำไมเราถึงเดินทางกลับมาฮะต้องมีก็เป็นเดินทางครับคุณเมธาตั้งใจเราประสบปัญหาอะไรบ้างไหมคุณเดินทางหรือเป็นตั้งใจตลอดรวมตั้งแต่แรกเลยครับชี้แจงนิดนึงได้ไหมครับคือหมายถึงว่าเราแบบไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมครับให้มันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยอยากจะกล่าวได้ขอโทษหรืออยากจะพูดอะไรบ้างครับหลังจากนี้จะมีการคืนเงินให้กับผู้เสียหายไหมครับเริ่มถึงว่าผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปด้วยครับจะมีการคืนเงินให้เขาไหมครับหรือจะมีการรับผิดชอบในการไปจับครับเรามีเจตนาครับความผิดจริงครับหลักๆช่วยคดีใช่ไหมคุณเมธาครับโอเคครับครับจากการซักถามเบื้องต้นจากผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาก็ให้การว่าเขาได้ทำธุรกิจมานะครับแล้วก็เกิดปัญหาในทำแล้วเนี่ยมันก็เกิดสภาพคล่องนะครับก็เลยมีการไปขายบัตรออนไลน์นะครับในราคา199ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงนะครับโดยเหตุผลเนี่ยคือเพื่อเอาเงินเข้ามาสู่ระบบนะครับเพื่อให้มีสามารถหมุนไปได้นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้นะครับก็ตัดสินใจที่จะหลบหนีออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือหลังจากที่เห็นข่าวต่างๆนะครับก็รวมถึงถูกกดดันจากทุกทางด้วยนะครับก็ตัดสินใจที่จะกลับมาที่ประเทศไทยนะครับ ก็เมื่อกลับมาเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจของเราได้ติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับพอถึงประเทศไทยเราก็ดำเนินการจับกุมมาดำเนินคดีซึ่งเขาก็พูดให้ฟังซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเชื่อนะครับก็เขาพูดประมาณว่าเขาหมุนเงินไม่ทันเขาก็ขาย199นะครับแล้วก็เอาเงิน199เนี่ยซึ่งได้มายอดขายประมาณวันละล้านนะครับก็เอามาเข้าสู่ระบบแล้วก็เอามาใช้จ่ายในระบบอันนี้คือสิ่งที่เขาให้การนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับอันนี้อย่างที่ผมเรียนไปว่ามันเป็นคำให้การผู้ต้องหานะครับมันก็อาจจะเป็นข้ออ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงอันนี้ต้องใช้วิจารณ์กันเองนะครับมันก็เป็นคำบอกเล่าของเขานะครับก็คงต้องใช้วิจารณ์ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับทางตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่เขาจะให้การนะครับเราไม่ปักใจเชื่อเราจะดูที่พยานหลักฐานเป็นหลักรบกวนเรียนสอบถามเรื่องไทม์ไลน์นิดนึงครับที่เขาเดินทางนี้ไปจากประเทศไทยไปดูไบวันที่16ครับไปอยู่ดูไบกี่วันแล้วหลังจากนั้นไปที่ไหนบ้างก่อนที่จะไปอเมริกาและล่าสุดเดินทางมาจากรัฐอะไรเมืองอะไรที่อเมริกาก่อนจะมาเมืองไทยครับครับก็ที่ไปเนี่ยคือไปทันสิทธิ์ที่ดูไบแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปต่อเลยนะครับไปอยู่บอสตันลง JFK ก่อนก็คือนิวยอร์กนะครับแล้วก็อยู่ที่นิวยอร์กนี่แหละประมาณ2-3 วันเนี่ยที่แล้วก็นอนโมเตลนะครับแล้วก็นั่งเครื่องบินกลับมาอีกสายการบินหนึ่งนะครับก็ไปลงที่ไต้หวันแล้วก็กลับมาที่สุวรรณภูมิครับ
พอถึงโซนภูมิเราก็ดำเนินการแสดงหมายจับจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะยกย้ายทรัพย์เป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้หมดครับคือทางผู้ต้องหาเขาก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องจริงก็คงต้องใช้วิญญาณกันดูส่วนทางตำรวจเนี่ยครับก็จะรวบรวมพยานฐานก็ดูทุกอย่างนะครับทั้งจากพยานและจากเส้นทางการเงินหรืออะไรต่างๆเราก็จะรวบรวมทั้งหมดมาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนร่วมเดินทางที่เขาเดินทางไปด้วยมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นไหมครับก็ไปคนเดียวนะครับไปคนเดียวครับครับเท่าที่ทราบล่าสุดนะครับไปคนเดียวการที่เขากลับมานี่คือเขาจะกลับมาสู้คดีเพื่อก็น่าจะเป็นเช่นนั้นครับอันนี้เราสืบทราบเขาจะเดินทางมาเขาไม่ได้ประสานมาว่าเขาจะกลับมาเพื่อมามอบตัวสู้คดีใช่ไหมครับเขาไม่ได้ประสานมอบตัวแต่การที่เขากลับมาก็เชื่อว่าเขาน่าจะกลับมาสู้คดีแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มั่นใจว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับเขา